จะยังไงต้องครับโอเคได้ครับ Nice doing business with you ขอบคุณครับเย้ปิดจ็อบอีกหนึ่งจ็อบ I love this business IG นะHey guys, what's going on? นี่จ้องกันคำเม้นขนาดนั้นมันมีอะไรเหรอ Have you ever heard the saying what goes around comes around เคยได้ยินไหมก็ถ้าแปลเป็นไทยสวยๆก็คือใครทำอะไรย่อมได้สิ่งนั้นประมาณนี้ Yeah, there's another way to say much the same thing. You reap what you sow. ถูกต้องคือเราหว่านเมล็ดใดนะเราก็ได้ผลจากเมล็ดนั้นๆอะไรอย่างนั้นหว่านพืชหว่างผลอะไรเงี้ยนะOf course, it's an idiom. มันเป็นสำนวนนะครับ It's an idiom which means everything that happens to you happens as a result of your own actions. ก็สิ่งที่เราได้รับในวันนี้ย่อมเกิดจากการกระทำของเราในอดีตถูกต้องทำไมอ่ะ See, bro and I planted some mung beans a few days ago. อันนี้ไม่ได้พูดหยาบนะไม่ได้พูดหยาบนี่มันชื่อเขาจริงๆ mung beans ก็ปลูกถั่วเขียวไว้เมื่อไม่กี่วันก่อนแล้วไงWell, observe Einstein. ลองสังเกตดูสิครับพ่อคนเก่งนี่ไงอะไรอะไรถั่วงอก Yeah, bean sprouts. And ก็คือเข้าใจว่าเวลาปลูกมะพร้าวเนี่ยนะมันก็จะได้มะพร้าวปลูกเม็ดมะม่วงก็ได้มะม่วงแต่ดิปลูกถั่วเขียวไม่ได้ถั่วงอกอ่ะYour turn, man. Hello, Itchy Feet Tour and Travel. How can I help you? Hi, our family's good chum, Mr. Rain, is dying. Oh, I'm sorry to hear that. Mr. Rain, เพื่อนสนิทเพื่อนทุกเพื่อนยากของครอบครัวคนนี้กำลังจะตายครับ His bark is becoming brittle. เสียงเห่าของเขาเนี่ยกลายเปราะบอบบางแตกง่ายยังไงเนี่ย His limbs are falling off. ลิมแขนขาเนี่ยถึงขั้นหลุดออกมาเลยนะฮะ Well, what did the veterinarian say? I'm not sure if the vet can help out on this one. คิดว่าสัตวแพทย์ไม่น่าจะช่วยได้นะคะ Too severe to handle. อาการหนักเกินเยียวยาแล้วล่ะค่ะ Poor dog.Well, I'm sending you his most recent image. จะส่งภาพล่าสุดของเรนให้แล้วกันนะคะ ไม่ไหนอะ Ma'am, I can't see any dogs in this picture. หามาไม่เจอสักตัวเลยนะ There's only this big old tree. มีต้นไม้แก่ๆอยู่ต้นหนึ่งอะ Mr. Rain is not a dog. He's a tree. Oh.ต้นไม้เห่าได้ด้วยนี่แสดงว่าอะไรรู้ไหมแสดงว่าเราแปลคำว่า bark เนี่ยซึ่งแปลว่าเห่าเนี่ยเราแปลผิดรู้ป่ะมันต้องเป็น bark ซึ่งแปลว่าเปลือกไม้มากกว่าแน่ๆเลยไม่ใช่เห่าส่วนริมเนี่ยนอกจากแปลว่าแขนขาเนี่ยมันยังหมายถึงพวกกิ่งก้านสาขาได้อีกต่างหากเข้าใจแล้วเราคิดไปเองไงว่าหมายถึงว่าเป็นสัตว์เลี้ยง Mr. Rain ที่แท้ก็คือ rain tree ต้นจามจุลีไงหรือว่าต้นกล้าปูไงรู้ละSo we would like you to take us to a place where we can learn how to cure Mr. Rain. Yeah. Okay. Can I have your contact information, please? I'll put it away. We know exactly where to go. All right, here are clues and see if you guys can guess where we're going this week. In this province, historical and modern Thai culture coexist side by side. เป็นจังหวัดที่มีวัฒนธรรมเก่าแก่อยู่เคียงข้างความทันสมัยได้อย่างกลมกลืน It's over 700 years old, but still referred to as new. มีอายุมากกว่า700ปีแล้วแต่ชื่อเนี่ยไม่ยักกะเก่าฮะ It is the former capital of the Lan Na Kingdom. เป็นเมืองหลวงเก่าของอาณาจักรล้านนาครับ Well, the clues aren't helping much today. จริงเหรอยากไปรอบนี้Well, you gotta be pretty bright to be able to work this out. คืออาจต้องฉลาดนิดนึงนะครับถึงจะสามารถรู้ได้ว่าที่นี่คือที่ไหนเชียงใหม่เฮ้ยตอบได้ไงเก่งจังเลยเนี่ยคุณเชียงใหม่ๆเพิ่งทอดเลย These freshly cooked Chinese sausages have got my mouth watering. บอกได้เลยนะนี่คุณเชียงทอดใหม่ๆนี่มันแซ่บอีหลียิ่งกินกับถั่วงอกนะโอเค well anyway.Today, Itchy Feet Tour takes you to Chiang Mai.
Chiang Mai, literally meaning new city, has retained its name despite celebrating its 700th anniversary in 1996. King Meng Rai the Great founded the city as the capital of the Lanna Kingdom in April of 1296. Chiang Mai ชื่อก็บอกตรงๆอยู่แล้วว่าหมายถึงเมืองใหม่นะคะแม้จะผ่านการเฉลิมฉลองครบรอบ700ปีไปตั้งแต่ปีพุทธศักราช2539แล้วก็ตามโดยพญามังรายได้สถาปนาเมืองนี้ขึ้นเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนาตั้งแต่เดือนเมษายนพุทธศักราช1839ค่ะ That was around the same time as the establishment of the Sukhothai Kingdom นับเป็นช่วงเวลาเดียวกับการถือกำเนิดของอาณาจักรสุโขทัยนะคะ Chiang Mai is one of the few places in Thailand where you can experience a perfect match of ancient and modern เชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานที่เพียงไม่กี่แห่งของประเทศไทยค่ะที่คุณจะได้สัมผัสกับความกลมกลืนของโลกอดีตกับปัจจุบันอย่างลงตัว Centuries old pagodas and temples stand next to modern convenience stores and boutique hotels. This dichotomy is best appreciated within the moat-encircled old city, which retains much of the fortified wall that once protected the city center.องค์เจดีย์และวัดอายุหลายร้อยปีตั้งตระหง่านอยู่ข้างร้านสะดวกซื้อและโรงแรมทันสมัยความแตกต่างแบบสุดขั้วนี้เห็นได้ชัดที่สุดในย่านเมืองเก่าที่คูน้ำล้อมรอบและยังมีแนวกำแพงเมืองให้เห็นซึ่งครั้งหนึ่งมันเคยมีหน้าที่ปกป้องผู้คนของเมืองนี้ค่ะOne thing that Chiang Mai is famous for, or maybe was famous for, is its abundance of timber. ว่าด้วยเรื่องของป่าไม้นะครับโอ้โหต้นไม้นี่เยอะมากเลยนะเชียงใหม่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ขึ้นชื่อของเชียงใหม่และเหตุผลที่ใช้ was แทนที่ใช้ is เพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของอดีตใช่ไหมครับ That's why I said was rather than is. Since urbanization and deforestation, urbanization คือการขยายตัวของเมืองหรือการเกิดเมืองนะครับแล้วก็ deforestation คือการตัดไม้ทำลายป่าไอ้สองปัจจัยเลยครับตัวดี These two are the two main factors that have brought about a significant decrease in the number of trees. นี่แหละครับคือ2ปัจจัยที่ทำให้ต้นไม้เนี่ยหายไปเยอะมากเลย The dramatic decrease of trees in Chiang Mai City is the reason why a group of local NGOs have dedicated themselves into helping solve this problem. และเนื่องด้วยว่าปริมาณต้นไม้ใหญ่ๆในเมืองเชียงใหม่ลดลงอย่างมากครับแล้ว dramatic แบบยุ่งเหยิงเยอะมากเลยนะครับก็เลยทำให้มีกลุ่ม NGO ท้องถิ่นกลุ่มนึงฮะที่รวมตัวกันเพื่อที่จะแก้ปัญหาตรงนี้นะครับ Of course to save endangered and dying trees ในการที่จะช่วยต้นไม้ที่เรียกว่าหายากและกำลังตายนะครับ So we're here with พี่ยูนนะครับสวัสดีครับพี่ยูนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ยูนมีเจ้ากรรมนายเวรเยอะมากเลยนี่เป็น volunteer Oh these are your volunteers Yes เราถามนิดนึงพี่ Since 2011 your movement has been campaigning for and supporting positive environmental changes in Chiang Mai คือ4 5ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเรียกได้ว่ามีการเคลื่อนไหวนะฮะจัดแคมเปญรณรงค์และรวมถึงพยายามที่จะขับเคลื่อนให้มีการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมนะฮะตอนนี้เป็นไงถึงไหนแล้วฮะคนเชียงใหม่รู้มากขึ้นเนาะ People in Chiang Mai understand about and save the big tree They would like toJoy us about the fix the big tree. You have to create a common understanding. คือความเข้าใจที่ตรงกันปุ๊บเนี่ยคนก็เข้าใจมากขึ้นแล้วก็อยากจะมีส่วนร่วมมาร่วมกันซ่อมต้นไม้มากขึ้นก็น่าจะสนุกดีเหมือนกันนะแล้วมีแบบคนที่ระดับซ่อมเลยไหมคนที่เรียกว่าเป็นบ่อต้นไม้ตัวจริงเลยแถวนี้มีไหมมีครับมีอยู่คนหนึ่งมีอยู่คนนึงครับแล้วเขาอยู่ไหนกันนะครับเนี่ยนั่นนี่ครับเอ้าไอ้ลงมานี่แล้วโอ้โหขึ้นไปไม่กลัวตกไงสุดยอดมากพี่อ๋องใช่ไหมครับครับผมสวัสดีครับพี่อ๋อง So what are you doing up there Cutting off a parasite tree Cutting off the parasite tree อ๋อนะที่บ้านเราเรียกปรสิตนะ parasite ก็คือไอ้กาฟ้ากาฟ้าครับใช่ครับพอเรารู้ว่าต้นไม้เนี่ยมันไอ้นี่ป่วยแน่ๆเนี่ยต้องดูอาการที่ไหนฮะเราต้องเข้าใจกันว่าลักษณะเฉพาะของต้นไม้แต่ละชนิดมันยังไงครับถ้าเกิดเราสังเกตแบบง่ายๆก็คือมันไม่เหมือนเดิมครับแสดงว่ามันเริ่มป่วยแล้วอาจจะใบมีสีเปลี่ยนใบเล็กลงใบเล็กลงกิ่งก้านสาขาเยอะขึ้นแต่ว่าไม่มีใบยอดแห้งเปลือกมันแห้งนะครับแต่ว่าต้นไม้ไม่ได้ตายในทันทีทันใดภายในเดือน2เดือนนะครับแต่จะค่อยๆเฉาตายทีนิดทีนิดเคสที่ยากสุดที่พี่ๆเคยเจอเป็นไง
ที่จริงมันก็ยากไปคนละแบบเนาะเพราะว่าอาการแต่ละอาการมันไม่เหมือนกันด้วยครับบางอาการเนี่ยอาจจะดูเป็นเรื่องไม่ใหญ่อย่างเช่นมีหนอนเจาะเข้าไปข้างในแต่ทีนี้หนอนเจาะมันดันอยู่ทั่วทั้งผิวลำต้นแล้วก็เป็นทางเดินน้ำเป็นทางเดินอาหารของเขาอย่างเงี้ยครับมันโดนกันไม่หมดแล้วเนาะอาหารกับน้ำขึ้นไปไม่ได้บางทีอาจจะมองว่าที่มันอาการไม่หนักแต่จริงแล้วต้องเอาหนอนออกให้หมดแล้ววิธีทำยังไงที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมในเมืองเชียงใหม่โดยเฉพาะเรื่องของต้นไม้ใหญ่เนี่ยให้เขาอยู่ได้อย่างยั่งยืนโดยที่มนุษย์เองก็สามารถที่จะพัฒนาเศรษฐกิจไปได้โดยที่ต่างคนต่างโตแล้วก็เจริญงอกงามไปพร้อมๆกันเนี่ยถ้าทุกคนเข้าใจว่าทั้งต้นไม้ทั้งผู้คนต้องการที่จะอยู่อิงอาศัยร่วมกันพอเกิดความเข้าใจมันก็จะเกิดความรู้สึกผูกพันและอยากดูแลซึ่งกันและกันแบบนี้มันก็ทำให้นำไปสู่ความยั่งยืนหรือทำให้เมืองเราเนี่ยมันเติบโตไปพร้อมๆกันได้ How many more trees are in lineto get here ตอนนี้มีกี่ต้นที่รอการรักษาอยู่เฉพาะในสี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม่ครับตอนนี้มีรอให้รักษาอยู่พันนิดๆ wow. นิดๆเองครับ and how many tree doctors like you do we have มีหมออยู่กี่คนมีหมออยู่กี่คน5คน5คนพันต้นตกคนละ200กว่าคนละ200ครับคือเราก็พยายามสร้างนะครับหมอต้นไม้อาสาที่สามารถลงไปทำงานได้จริงๆครับหรือแม้กระทั่งการทำงานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เขาทำหน้าที่ในการดูแลเรื่องพวกนี้อยู่แล้วอย่างเงี้ยหรือเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายสวนของเทศบาลหรือการไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับต้นไม้ริมถนนเงี้ยครับก็พยายามที่จะทำงานร่วมกันคราวนี้ถามน้องๆสาวๆดีกว่าเด็กที่อยู่ในโรงเรียนนะเขาจะรักษาต้นไม้ที่อยู่ในพื้นที่โรงเรียนเขาอย่างไรได้บ้างอย่าไปเด็ดมันค่ะอย่าไปเขี่ยต้นไม้แบบแกะสลักแบบรับคนนี้รับคนนู้นอะไรจะทำให้ต้นไม้มีแผลได้มีครับมีไอเดียอีกไหมก็อย่าไปเอาตะปูไปตอกต้นไม้ค่ะเพราะว่าไอตะปูเนี่ยมันเป็นสิ่งนำความชื้นเข้าไปนะคะไม่ต้นไม้เป็นโพโอ้ยสำคัญมากเลยครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับทั้งพี่ยูนพี่อ๋องแล้วก็น้องๆมากนะฮะที่ให้ไอเดียดีๆกับเราในวันนี้ขอบคุณมากนะครับพี่ขอบคุณมากนะครับโอ้พี่แต่จริงๆเห็นบอกมีรถโค้ชใหญ่ๆอยู่คันนึงอ่ะใช่ใช่ใช่ครับพี่พามขึ้นหน่อยได้ไหมได้ได้ได้โอ้โหเก็บเลยจับแมวได้เลยครับแล้วนะคะในช่วงของ Grammar Guru ค่ะและวันนี้นะคะมีสาระความรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษมาให้ได้ชมกันค่ะในเรื่องของการใช้ ED ค่ะน้องๆรู้ไหมคะว่าเราใช้ ED เมื่อไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะในกรณีแรกนะคะเราใช้ ED เป็นกริยาช่องที่2ค่ะคือเป็น past tense นะคะแสดงว่าการกระทำนั้นเนี่ยเกิดขึ้นไปแล้วในอดีตนะคะตัวอย่างเช่น I worked at my office yesterdayฉันทำงานอยู่ที่ออฟฟิศเมื่อวานนี้ค่ะประโยคนี้เลยนะคะ King Meng Rai the Great founded the city as the capital of the Lan Na Kingdom พ่อขุนเมงรายมหาราชสถาปนาเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนานะคะ found แปลว่าก่อตั้งสถาปนานะคะกริยาช่องที่2เป็นอดีตเนี่ยก็ให้เติม ed ลงไปเป็น founded ค่ะและต่อมานะคะการเติม ed ก็ยังเป็นกริยาช่องที่3ได้อีกด้วยค่ะซึ่งตรงนี้กริยาช่อง3นะมีกรณีที่ใช้ได้หลายแบบเลยค่ะตามไปดูกันเลยนะคะ verb ช่องที่3นะคะใช้กับ present perfect ค่ะนั่นก็คือ has have บวกด้วยกริยาช่องที่3นะคะเพื่อบอกถึงการกระทำที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะตัวอย่างเช่น I have worked here for 7 years พี่นุ้ยทำงานที่นี่มา7ปีแล้วค่ะสังเกตนะคะ work ก็เติม ed เป็นกริยาช่องที่3ค่ะต่อมานะคะ verb ช่อง3เนี่ยยังใช้กับประโยคถูกกระทำนั่นก็คือ passive voice นั่นเองค่ะอันนี้โครงสร้างก็คือ verb to be บวกด้วยกริยาช่องที่3นะคะมาดูตัวอย่างประโยคกันเลยค่ะ The food is cooked by her อาหารถูกปรุงหรือว่าได้รับการปรุงโดยเธอค่ะคราวนี้นะคะ verb ช่อง3เนี่ยมันยังมีที่ใช้อีกนะนั่นก็คือเป็นส่วนขยายแสดงว่านามนั้นเนี่ยถูกกระทำค่ะที่เห็นชัดจากเชียงใหม่นะคะก็นี่เลยค่ะ freshly cooked Chinese sausages กุนเชียงที่ถูกปรุงมาใหม่ๆค่ะเห็นไหมคะถูกกระทำเนาะ the moat encircled old city เมืองเก่าที่ถูกล้อมรอบด้วยคูเมืองค่ะ verb ช่องที่3นะคะยังใช้ในโครงสร้างที่ให้คนอื่นทำอะไรให้ค่ะก็คือ have something done นะคะซึ่งก็คือ have something บวกด้วยกริยาช่องที่3นั่นแหละนะคะมาดูตัวอย่างนะคะในเรื่องของการล้างรถพี่หนุ่ยเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ว่าไม่เคยที่จะล้างรถเองเลยอันนี้ก็เลยต้องพูดว่า
I have my car washed every week นะคะก็คือว่าพี่นุ้ยเนี่ยให้คนอื่นล้างรถให้ทุกๆอาทิตย์ค่ะจากโครงสร้าง have something done เนี่ยก็จะเห็นว่า something นะคะก็คือ my car นั่นแหละค่ะรถของพี่นุ้ยนะคะส่วนกริยาช่องที่3ก็คือ washed นั่นเองค่ะนอกจากนี้ยังใช้ในเรื่องของ verb of feeling นะคะที่หมายถึงกริยาแสดงความรู้สึกค่ะนี่น้องๆคุ้นกันไหมคะมาดูตัวอย่างกันดีกว่า I am interested จะแปลว่าฉันเนี่ยรู้สึกสนใจค่ะส่วน she is bored ก็คือเธอรู้สึกเบื่อนะคะเปรียบเทียบกับที่ลงท้ายด้วย ing นะคะซึ่งแปลว่าน่าค่ะ The magazine is interesting จะแปลว่าแมกกาซีนเนี้ยน่าสนใจค่ะ The lecture is boring การเรียนการสอนเนี่ยน่าเบื่อค่ะสรุปแล้วนะคะเห็น ed เนี่ยก็อย่านึกว่าเป็นอดีตอย่างเดียวนะเพราะว่ามีที่ใช้หลายแบบมากๆค่ะแต่ว่าถ้าน้องๆมีหลักการแล้วนะคะรับรองไม่มีอะไรยากค่ะสำหรับเรื่องของภาษาอังกฤษนะคะและอาทิตย์หน้าแน่นอนค่ะยังมาพบกับพี่นุ้ยใน Grammar Guru เหมือนเช่นเคยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีคำถามนะก็สามารถติดต่อกันมาได้เลยค่ะที่นี่ค่ะ hifi@timepbs.or.th นะคะสำหรับวันนี้พี่นุ้ยก็ไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่กับ Grammar Guru นะคะบ๊ายบายค่ะครูฮุกของเราสัปดาห์นี้ครับแน่นอนว่าต้องเป็นอาหารเหนือและผู้ที่จะมาแนะนำเมนูแบบล้ำเส้นแท้ล้ำขนาดก็คือผู้บริหารและเชฟรับเชิญของโรงแรมหัวช้างเฮอริเทจครับคุณบุ๋มจารุจิตมายกและเชฟบอมเบย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วอาหารเหนือที่เราจะทำกันวันนี้คืออะไรครับ Well we are making curry and coconut flavor noodle soup or ข้าวซอยค่ะก็คือข้าวซอยนั่นเองครับข้าวซอยเนี่ยไปกลางซอยหรือไปสุดซอยดีครับ ไม่ใช่ข้าวซอยแม่ Okay so what are the ingredients coconut milk and coconut cream หัวกะทิแล้วก็กะทิ chili paste เครื่องแกงของข้าวซอยโดยเฉพาะเลยส่วน is curry powder and turmeric powder here ผงกะหรี่แล้วก็ผงขมิ้นครับchicken thigh สะโพกไก่ครับ roast shallot หอมแดงคั่วหรือหอมแดงเผานะครับ sea salt เกลือครับผม palm sugar here น้ำตาลปี๊บ soy sauce ซีอิ๊วครับผม coriander root รากผักชีนะครับ and the last one garlic เป็นข่าที่ผ่านการคลุกมาเรียบร้อยแล้ว and lastly the egg noodle and the crunchy one on top of the noodle มีเป็นเส้นข้าวซอยแล้วก็มีตรงตัวข้าวซอยที่กรอบกรอบSo let's get cooking. เริ่มเลยดีกว่าครับ First we add coconut cream on the medium heat. ก็คือเริ่มต้นเนี่ยเราใส่หัวกะทิลงไปในกระทะ So is this a brass wok? Yes. กระทะทองเหลืองนะฮะดีนะฮะไม่มีกระทะทองแดง So you whisk the coconut cream. ตีตัวหัวกะทิไปเรื่อยๆนะฮะจนเดือดแล้วไฟนี่แรงไหมครับหรือใช้กลางครับ so medium heat and then we add the chili paste and then continue stir and until it boil again ก็ใส่ตัวพริกแกงลงไปแล้วก็คนจนมันเดือดอีกรอบครับหลังจากพริกแกงเราผัดจนสุกแล้วนะครับแล้วก็มีสีสวยแล้วเราก็จะเติมขนาดนิ้วใช่ครับSo after the fats turn red, we add the coconut milk. หลังจากที่เราเติมกะทิแล้วนะครับเราก็รอสักพักให้เดือดนะครับเพื่อจะเป็นส่วนของปรุงในส่วนของก็คือต่อไปก็จะใส่เป็นพวกสมุนไพรต่างๆเลยใช่ไหมครับ Okay, so now it's boiling. What next? Now we add the coriander. เราจะใส่ข่าในขณะที่น้ำแกงร้อนนะครับเดือดจะทำให้ได้กลิ่นของข่าหอมขึ้น Coriander root. ใช่ครับ Draws out flavor and scent. แล้วก็หอมแดงครับใช่ครับใส่ข่ารากผักชีและหอมแดงคั่วตามลำดับครับแล้วเราก็จะใส่ผงปูรมานะครับ curry powder ครับแล้วก็จะใส่ขมิ้นนะครับ turmeric powder and then add the turmeric powder แล้วเดี๋ยวเราก็จะรอเดือดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะทำการปรุงรสSo now we wait for it to boil again and then we'll add the chicken yes กลิ่นมันหอมมากเลยฮะ
ทีนี้น่าคือแกงน่าจะพร้อมสำหรับตอนนี้เดือดเรียบร้อยแล้วฮะโอเคครับเราก็ใส่อะไรต่อครับเราไปซีซั่นวิทซอสใช่ครับแล้วเราก็ปรุงรสด้วยเกลือครับผมแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลได้เลยครับแล้วก็น้ำตาลปี๊บครับซอลวิทพาร์มซูการ์ salt and palm sugar and soy sauce yesในช่วงระหว่างที่เราใส่ซีอิ๊วขาวนะครับหรือบางบ้านอาจจะชอบเป็นน้ำปลานะครับใช้ได้แต่เราที่เราใส่เนี่ยเราจะไม่มีการคนใดๆนะฮะเลยจะให้กลิ่นเขาขึ้นมาจริงๆ so when adding the soy sauce we won't stir yes. so that will draw scent yes we will think until the our curry boil again and then we will stir okay. Okay. Mm-hmm. เราต้องรอเดือดแล้วคนอีกทีครับOkay, now we're ready to add chicken thigh. ตอนนี้ใส่ไก่ได้เรียบร้อยนะฮะคราวนี้เนี่ย why don't we often hear pork ข้าวซอยใช่ไหมมีข้าวซอยไก่มีข้าวซอยเนื้อไม่มีข้าวซอยหมูเลยฮะ because it's actually a Muslim dish. ถ้าเราจะพูดถึงประวัติเนี่ยเราต้องย้อนไปก่อนเลยครับ this dish takes us back hundreds of years ago when traders were trailing the jungles of northern Thailand along the routes between India and China.Yunnanese Muslim Chinese are believed to be the traders who introduced khao soi to the northern people of Lan Na. Being Muslim, you can't expect to be seeing pork in the menu. ย้อนหลังไปเมื่อประวัติกลางยุคศตวรรษที่19เนี่ยมีขบวนคาราวานครับเดินทางระหว่างอินเดียกับจีนโดยเส้นทางได้ผ่านทางภาคเหนือของไทยครับพ่อค้าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นชาวจีนมุสลิมหรือที่คนส่วนใหญ่เรียกว่าชาวจีนฮ่อซึ่งพวกเขาได้สร้างที่พักหมู่บ้านมัสยิดร้านอาหารมุสลิมขึ้นมาแถวๆนั้นซึ่งพ่อค้าที่ผ่านไปมาเนี่ยก็สามารถพักผ่อนรับประทานอาหารมุสลิมและแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้ครับและทำให้เป็นที่มาของข้าวซอยนี่เองครับหอมมากเลยฮะเนี่ยตอนนี้กินได้ยังฮะ Yep it's ready now พร้อมแล้วครับFinished and with the crispy egg noodle. And then top tie with the thin crop of our. Now here comes the favorite part of my section. เป็นช่วงที่ชอบที่สุดแล้วฮะ The tasting part. ช่วงชิมฮะเดี๋ยวเราเข้าไปทานข้างในเลยนะครับ ครับ งั้นเดี๋ยวขอเริ่มชิมเลยนะครับข้าวซอย is really creamy มันครีมมากนะครับมันอร่อยมากเข้มข้นมากเลยครับ and the smell is very good กลิ่นเนี่ยหอมมากเลยนะฮะกินอุ่นๆเนี่ยอร่อยมาก goes really well with the pickled cabbage แล้วยิ่งทานกับทางตาลดองเนี่ยกลมกล่อมมากๆครับเป็นข้าวซอยที่อร่อยมากเลยฮะต้องขอบคุณคุณบุ๋มกับเมนูสุดอร่อยของเราข้าวซอยครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวต่อเลยนะฮะเลยWell we can say that this is an educationalan environmentally friendly episode เป็นตอนที่ถือว่าให้ทั้งความรู้แล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกตัวนะครับเนี่ยน่าเสียดายนะฮะที่เวลาของเราหมดลงไปก่อน Time flies when we're having fun นะเวลาสนุกเนี่ยผ่านไปเร็วมากเวลาผ่านเร็วมากเลยแต่เช่นเคยนะครับเรายังคงมีคำถามท้ายรายการนะครับที่100คนแรกที่อีเมลคำตอบที่ถูกต้องมาเนี่ยได้รับของรางวัลจากทางรายการอย่างแน่นอนนะครับและคำถามประจำสัปดาห์นี้ก็คือและคำถามท้ายรายการประจำสัปดาห์นี้ก็คือWhat are 5 symptoms that tell us the tree is sick? ขอมาสัก5อาการนะครับว่าอย่างไหนหน้าที่จะเรียกว่าต้นไม้กำลังป่วยอีเมลคำตอบมาที่ itchyfeed@thaipbs.or.th 100คำตอบแรกที่ตอบถูกรับไปเลยครับของที่ระลึกจากทางรายการส่งตรงถึงบ้านทันทีและทุกๆอีเมลที่ส่งคำตอบเข้ามาภายในอีกครึ่งชั่วโมงจากนี้จะมีการจับฉลากรายชื่อผู้ได้รับรางวัลซึ่งก็คือตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพเชียงใหม่ครับ
และแน่นอนนะครับทุกๆคำตอบที่ส่งเข้ามาตั้งแต่ตอนนี้ถึงเที่ยงตรงของวันนี้เท่านั้นนะครับก็มีลุ้นที่จะได้รับรางวัลใหญ่1รางวัลประจำสัปดาห์นี้นะครับและก็ประกาศผลกันนะครับทั้งรางวัลเล็กรางวัลใหญ่เนี่ยใน facebook.com/ebgang เจอกันสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ